แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com นะเป็นไงแม็กซีบีครับต้องอย่างนี้ครับกำลังดูมันๆเราก็ไม่ให้ดูต่อซะอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูเลยนะฮะคือดูได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมาชมกันต่อเอ้าไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ซับเรทที่2ชมต่อเลยไปไปชมภาพการแข่งขันเลยครับในรุ่นซูเปอร์คอมแพคครับเรสที่2บนกริดสตาร์ทนี่ก็เศรษฐศิลป์บุญเกียรติครับทัชพันธ์นะครับน้องพลอยไมเคิลฟรีแมนศิรภพและโยภาสริศครับก็ลักษณะเป็นการรีเวิร์สกริดนะครับ5อันดับแรกนะครับเจ้าโยอันจบอันดับที่1ก็ต้องมาสตาร์ทที่5ครับสตาร์ทออกไปนี่แหมความร้อนแรงของภาสริศนี่ขึ้นมาโอ้โหแป๊บเดียวครับแซงที่1ไปแล้วครับแหมรถมันจะพร้อมอะไรขนาดนั้นครับ Honda Ciaz คันเดียวเลยนะครับในการแข่งขันทำรถมาดีMazda มาอยู่ด้วยกันครับน้องพลอยกับ Michael Freeman อันดับที่2ตอนนี้ดูน่าจะเป็นบอยขจรศักดิ์ณสงขลานะครับซึ่งในเรสแรกนั้นเสียดายนะครับบอยนั้นไม่จบการแข่งขันนะครับเรสที่2ก็คงจะต้องทำเต็มที่แล้วครับสร้างผลงานให้ตัวเองให้ได้นะครับไม่งั้นแหมเดี๋ยวคะแนนสะสมพอไปถึงปลายปีแล้วจะเหนื่อยตายแล้วครับที่ผ่านจอไปนั่นก็คือเศรษฐศิลป์บุญเกียรตินะครับในมิตซูบิชินะครับคันเดียวเหมือนกัน Honda City ครับด่านหน้าขึ้นมาแฟบนี่แซงวีออสขึ้นไปแล้วก็ปิดท้ายกลุ่มนี้ครับอยู่กลางๆครับไม่เชิงปิดท้ายครับเป็น Mazda 2คันครับ Michael Freeman และพลอยชัชพันธ์วิจิตรานนท์เจ้าโยเจ้าบอยครับไปแล้วครับโค้ง T4 ครับโค้งความเร็วสูงอันดับ3นั้นเป็นของเศรษฐศิลป์ครับอันดับที่4ครับหมายเลข99ศิรภพนะครับแหมศิรภพนี่มาใน Honda อ้าว47ครับสงสัยไม่อยากจะวิ่งแล้วครับก็เลยลงไปจอดในบ่อกรวดซะอย่างนั้นนะครับศิรภานะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจครับไม่มีภาพให้ดูอ้าวแล้วเศรษฐศิลป์ครับในแท็กไม่วิ่งครับทำไมบานออกไปข้างนอกขนาดนั้นความเร็วมันเกินไปนิดนึงนะครับก็เลยบานออกไปข้างนอกแต่ว่าสนามช้างครับ Run off area นั้นเหลือเฟือครับหลุดออกไปก็ไม่เป็นไรครับหลุดออกไปก็ดึงกลับเข้ามาทำการแข่งขันต่อได้นะครับมาแล้วครับคู่เอกครับระหว่างโยกับบอยนี่แข่งกันมาตั้งแต่ผมไม่รู้กี่ปีเป็น10ปีเลยนะครับว่ากันมาตั้งแต่สมัยยิมคาน่าครับขึ้นมาเป็นนักแข่งเซอร์กิตด้วยกันนี่ก็ยังบี้กันต่อครับแล้วบอยขึ้นไปได้ครับบอยนั้นอาศัยว่าจังหวะเดินเข้าเล่นก่อนจากโค้งยูเทิร์นนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปมาจนถึงตรงนี้โค้งขวาแล้วโยได้ในครับโค้ง9แต่ว่ามันต่อเนื่องด้วยโค้งซ้ายครับเพราะฉะนั้นสลับกันครับบอยก็จะได้นายเช่นเดียวกันยังยืดตำแหน่งไว้ได้ครับอันนี้โค้ง12ครับไฟนอลแลปแล้วบอยยืดโยออกไปเรื่อยๆครับแต่โยก็คงวางแผนแล้วนะครับว่าเรสแรกนั้นบอยนั้นคะแนนสะสมห่างจากเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์ครับที่จะไล่บี้จนกระทั่งพังทั้งคู่เพราะฉะนั้นปล่อยไปก็ได้นี่เพราะฉะนั้นบอยก็รับอันดับ1ไปครับรับทงของรู้ไปโยอันดับ2ครับภาพสรีผลสมบัติสู้กันสนุกครับคู่นี้เขาเรียกว่าเกมแบบคลีนนะครับเกมใสสะอาดครับไม่มีการใช้ลูกตุกติกอะไรกันครับสู้กันมาใสๆครับอันดับที่3ครับเศรษฐศิลป์บุญเกียรติครับอันดับที่4 Michael Freeman อันดับที่5ทัชพันธ์วิจิตรานนท์จาก Mazda ทั้งคู่ครับในรุ่น Super Compact ครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ครับจากนักแข่ง3ท่านด้วยกันนะครับก็มีทั้งน้องพลอยนะครับทัชพันธ์วิจิตรานนท์ครับนักแข่งสาวน้อยนะครับโยภัสริศพรหมสมบัตินะครับบทสัมภาษณ์ของเขาค่ะชื่อทัชพันธ์วิจิตรานนท์ค่ะอายุ19ปีค่ะอยู่ทีม Mazda Innovation Motorsport ค่ะรถที่ขับในวันในอาทิตย์นี้นะคะก็เป็น Mazda Sky Active 2ค่ะดีเซลเทอร์โบค่ะQualify ได้อันดับที่5 overall แล้วก็อันดับที่2ในรุ่นค่ะการแข่งขันเล่นของวันเสาร์นะคะก็ออกสตาร์ทที่5จบที่4ค่ะได้ที่2ในรุ่นในเลนวันเสาร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็ถือการแข่งขันเป็นไปด้วยดีค่ะเลนวันนี้ความพร้อมก่อนแข่งก็ดีกว่าเมื่อวานก็ที่1ในรุ่นจบที่5 overall ค่ะแล้วก็ที่1ในรุ่นค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะคุณพลอยทัชพันธ์ค่ะขับเบอร์44รถ Mazda 2ค่ะอยู่ในรุ่น Super Compact
ครับสวัสดีครับผมโยภาคสลิดพงษ์สมบัตินะครับจากทีม IMI Racing Team ครับบายโซโนโคนะครับปีนี้ก็เปลี่ยนรุ่นแข่งขันมาเป็นรุ่นซุปเปอร์คอมแพคนะครับทำรถใหม่เป็นรถ Honda CR-Z ครับก็ใช้เบอร์14เหมือนเดิมปีนี้วันควอลิฟายก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรครับควอลิฟายเป็นอันดับที่2เลทแรกวันเสาร์นะครับก็เราจบอันดับที่1ส่วนเลทวันนี้นะครับเพิ่งแข่งจบไปก็จบวันนี้จบที่2ครับพอดีรถมีปัญหานิดหน่อยแล้วคู่แข่งก็ค่อนข้างเร็วครับก็เลยพลาดท่าจบที่2ก็ในส่วนของความต่างของระหว่าง2รุ่นที่ขับก็คือ 2,000 กับ Super Compact ก็ค่อนข้างต่างกันเยอะครับยังไงก็ติดฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับในรุ่นซูเปอร์2000ครับเราไปคุยกับนักแข่งนะครับรุ่นกลางเก่ากลางใหม่นะครับแบงค์พัทวิทย์พยัคโสนะครับครับแบงค์พัทวิทย์พยัคโสนะครับสังกัดทีมสิงห์ไบต้อนนะครับลงแข่งในรุ่นซูเปอร์2000ครับสำหรับวันควอลิฟายก็รถมีปัญหาก็แต่แก้ไขกันมาได้แล้วก็ควอลิฟายในตำแหน่งที่5ครับแล้วก็สำหรับเมื่อวานในเลทแรกก็ผลงานก็พอใช้ได้ครับพอดีมีอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันแต่ว่าจบการแข่งขันในลำดับที่3แล้วก็วันนี้ได้สตาร์ทลำดับที่3ครับความคาดหวังสำหรับสนามนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ผลงานอยู่ตรงไหนก็ยอมรับตรงนั้นครับติดตามเชียร์ได้นะครับสิงห์ไบต้อนครับขอบคุณครับชมการแข่งขันกันเลย Thailand Super Series 2016ครับในรุ่น Super 2000 Reverse Grid นะครับเดวิดยูเป็นสุขสตาร์ทคนที่1พัทวิสตาร์ทอันดับที่2นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคู่ระหว่างเทิร์กชยุทธนะครับกับตรีปราโมทนั้นจะสนุกเหมือนในเรสแรกหรือเปล่าสตาร์ทออกไปครับเดวิดนั้นยังนำอยู่นะครับแล้วมาโดนตรงโค้งนี้หรือเปล่ายังไม่โดนครับแค่อ้อมหนีไปเฉยๆ Toyota Tesla สีเหลืองนะครับขึ้นไปเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้กลายเป็น Honda Civic Type R นะครับปะทะกับ City โดยมี DC5 ตามไปและในที่สุดครับ DC5 ของชยุทธนั้นก็แซง City ของแบงค์พัทวิทย์ขึ้นไปจนได้ครับอยู่ในอันดับที่2ครับแล้วก็พยายามจะตามไล่ล่าอันดับ1ครับเอามาจากตรีปราโมทแล้วเดวิดอยู่เป็นสุขครับใน Toyota Tesla สีเหลืองครับยังไม่ยอมครับเจอกับหมายเลข15นะครับ Honda Type R นะครับ Civic Type R ธนบุญพิรมภักดีนะครับโอ้โหแล้วเดวิดหลุดออกไปในโค้ง12เอ้าหมายเลข9ครับเอกประวัติเพชรรัตน์ครับรถมีปัญหาหรือเปล่าครับแผ่วไปเลยครับจากลิโคพิตัน DK 45โอ้ดูแผ่วไปครับที่แรงขึ้นมาครับกลายเป็นรถจาก Toyota Team Thailand ครับนี่ครับ2คันนี้นั่นก็คือรถของเจ้าต้นมานัทกุลปารนนท์นะครับแล้วก็หมายเลข64แหมตัวเจ้าทีมไทยแลนด์หมายเลข64ครับเบียร์นะครับธนกรบุตรวงศ์นี่37นี่ต้นครับกำลังไล่บี้กับธนบุญพิรมภักดีนะครับหมายเลข15บี้ไปบี้มาอ้าวเบียร์หลุดออกไปครับอ้าวเหลือต้นคนเดียวแล้วตอนนี้ตัวเจ้าทีมไทยแลนด์นี่ปีนี้ส่งรถ2คน2รุ่นเลยนะครับต้นนั้นเก๋ากว่าครับก็ให้ขับหลังไปนะครับใน Toyota 86นะครับส่วนเบียร์นั้นน้องใหม่ครับก็ขับ Toyota Altis ครับขับหน้าไปแซงขึ้นมาได้ครับแหมแซงธนบุญพิรมภักดีขึ้นมาได้นะครับสำหรับมานัทกุลปารานนท์ครับจาก Toyota Team Thailand 37แล้วจะโดนเอาคืนหรือเปล่าตรงนี้สุดท้ายนี่กลายเป็นคู่นี้นะครับที่เป็นคู่เอกของการแข่งขันเพราะว่าอันดับ1ตรีปราโมทนั้นก็ยืดไปไกลๆแล้วนะครับอ้าวต้นครับมาโดนตรงปลายโค้งหนึ่งแล้วอะไรพลิ้วอยู่ครับกระจกครับกระจกจะหลุดเอาครับโอ้โหแม่ต้นนี่แสดงว่าความเร็วนั้นเหลือเชื่อมากครับวิ่งจนกระจกพลิ้วเลยนะฮะไม่รอดครับโดนครับ
ป้ายไฟนอลแลบมานี่ตรีปราโมทครับผ่านป้ายไปที่ข้างหลังยังไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับอีกสักพักหนึ่งครับถึงจะเป็นรถของชยุทธเอ้า15ครับโอ้โหควันท่วมเลยครับแล้วก็มาถึงทางเข้าพิษพอดีครับโอ้โหต้องหลบออกไปครับกลายเป็นต้นมานัทกุลปารานนท์ครับขึ้นมารถนั่นก็ต้องจอดเลยนะครับหมายเลข15นะครับรถของธนบุญสุนทรดีส่วนคนนี้ครับ25ครับไม่มีใครไปวุ่นวายอะไรกับเขาทั้งสิ้นเลยครับในเรสนี้นะครับตรีปราโมทครับนู่นเลยครับเทิร์กอยู่นู่นเลยครับก็เห็นว่าไล่ไม่ทันแล้วนะครับข้างหลังก็ไม่มีใครครับก็ไปกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในรอบสุดท้ายครับแล้วในที่สุดครับแชมป์ก็ตกเป็นของ Honda Civic Type R ครับหมายเลข25ตรีปราโมทอันดับ2เป็นของเทิร์กชยุทธยังพิชิตครับอันดับที่3เป็นของต้นมนัสกุลปารานนท์อันดับที่4อาทิตย์มาธีรกุลและอันดับที่5เดวิดยูเป็นสุขครับ